大家好，สวัสดีครับ我是齐松。Hello， 大家好，สวัสดีค่ะ我是蓝心。那欢迎收看我们的全新泰语轻松学。สวัสดีค่ะ太好学。今天我们一起来学习商业会话，题目是公司在哪里。今天主要的词柄就是ได้ข่าวว่า听说บริษัทใหม่新公司สำนักงานอยู่ที่ไหน办公室在哪里。我们现在就先来看ได้ข่าวว่า意思就是听说，ได้意思是获得，ข่าว呢它就是有新闻的意思也有消息的意思，哇这个字就很特别，它可以当动词也可以当连接词。哇当动词意思是说话，我们举一个例子好了，ข่าวว่าฝนกำลังตก，他说正在下雨。另外一个哇就是责备的意思。再举一个例子，ข่าวว่าฉันพูดมาก，他责备我讲话太多。พูดมาก多话，ข่าวว่าฉันพูดมาก他嫌我的话讲得太多。ได้ข่าวมาว่าคุณเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมใช่ละเป็นบริษัทโฆษณาได้ข่าวว่าคุณเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหม听说你开了一家新公司是吗ใช่แล้วเป็นบริษัทโฆษณา没错是广告公司。现在我们来看哇它当连接词的时候呢有什么样的用法。我们来看一个句子，ได้ข่าวว่าคุณเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหม听说你开了一家新公司是吗ได้ข่าว听到消息，哇在这里它是一个没有什么意思的特别的意思的一个哇，因为它是用于来连接这两个词在一起而已。บริษัทใหม่是新公司，买这个字是副词，意思是新。例如说รถใหม่是新车。那我们继续看买还有另外一个意思，也就是重复的意思。例如说重复讲一遍，它语就是พูดใหม่。那重复做就是ทำใหม่。บริษัทใหม่ของคุณยังต้องการพนักงานอยู่ไหมต้องการสิโดยเฉพาะแผนกบัญชียังขาดอีกหลายคนเลยบริษัทใหม่ของคุณยังต้องการพนักงานอยู่ไหม你的新公司还需要员工吗ต้องการสิโดยเฉพาะแผนกบัญชียังขาดอีกหลายคนเลย要啊尤其是会计组还缺很多人接下来就是สำนักงานสำนักงาน意思是办公室อยู่ที่ไหน就是在哪里如果被问สำนักงาน有ที่ไหน怎么回答呢最简单的方法就是说出路名吧比方说อยู่บนถนนสุขุมวิทสุขุมวิท就是曼谷的一条主要道路อยู่บนถนนสุขุมวิท就是在สุขุมอีลูได้ข่าวว่าคุณเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสำนักงานของคุณอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ถนนสุขุมวิทค่ะได้ข่าวว่าคุณเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหม听说你开了新公司是吗ใช่是啊สำนักงานของคุณอยู่ที่ไหน你的办公室在哪里อยู่ที่ถนนสุขุมวิทใช่สู้คุณอีลูกว้าว我们今天又学到不少泰语了那现在就请大家一起来复习一下今天所学到的东西好了ได้ข่าวว่า听说ว่า说话或责备บริษัทใหม่新公司สำนักงานอยู่ที่ไหน办公室在哪里今天的节目又到此要告一段落了我们下次再会吧สวัสดีครับสวัสดีค่ะ